วิธีสร้างตัวตนแบบไฮบริดนะครับก็คือการผสมผสานระหว่างการให้ความรู้ในการสร้างตัวตนนะครับกับการขายของมารวมกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับสิ่งที่ผมทำอยู่นั่นก็คือการที่ผมทำคลิปให้ความรู้นะครับใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok และผมนะครับก็ขายของด้วยนะครับนั่นก็คือขายคอร์สออนไลน์นะครับขายสินค้าของผมเองเพื่อนๆก็สามารถนะครับประยุกต์นำไปใช้ได้นะครับเทคนิคของผมคืออะไรนะครับก็คือการที่เปลี่ยนคนที่ไม่รู้จักนะครับให้เขาเข้ามาเจอผมครับผ่านทางช่องทางไหนบ้างเช่น Google นะครับคนค้นหาใน Google นะครับแล้วจะเจอบล็อกของผมนะครับจะเจอ YouTube ของผมจะเจอ TikTok ของผมนะครับเมื่อเขาค้นหาเข้ามาเจอผมแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักผมหรอกครับสิ่งที่จะเปลี่ยนคนที่ไม่รู้จักนะครับให้มารู้จักเราได้เนี่ยก็คือนะครับเขากำลังมีปัญหาเขากำลังต้องการนะครับช่องทางในการแก้ปัญหานะครับเขาก็ค้นหาแล้วเขาเข้ามาเจอผมครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรนะครับผมจะแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างไรผมก็เล่าเรื่องนะครับบอกวิธีการนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพเป็นบทความนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถนะครับทำให้คนดูแก้ปัญหาได้เขาก็จะเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยนะครับก็เริ่มรับรู้นะครับว่าเรามีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์นะครับและเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเชื่อเราครับถ้าเขาสามารถแก้ปัญหาได้จริงสำคัญนะครับก็คือเขานำไปลงมือทำนะครับแล้วเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้เขาก็จะเริ่มเชื่อเราครับเราก็จะเริ่มมีตัวตนละนะครับคนก็จะจดจำรูปใบหน้าของเรานะครับคนจะจดจำแบรนด์นะครับชื่อช่องของเราชื่อตัวตนของเรานะครับที่เราได้สร้างเอาไว้แนะนำเทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็คือเวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับให้เรานะครับให้โดยไม่มีข้อแม้ครับก็คือไม่กั๊กนั่นเองนะครับมีเท่าไหร่ใส่เต็มไปเลยนะครับอาจจะมีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราให้ไปหมดเลยนะครับแสดงว่าเขาก็ไม่ต้องซื้อสินค้าอะไรเราเพิ่มแล้วถูกไหมครับก็คือทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้เนี่ยก็คือเราให้ไปหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแบบนี้ครับตรงจุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายทางนะครับเราก็นะครับให้บางส่วนนะครับแล้วถ้าเขาอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับอยากจะเรียนรู้อะไรที่มันแบบลึกระดับลึกเลยนะครับเราก็ค่อยนะครับขายของนะครับอีกทีนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือเราแก้ปัญหาเป็นจุดๆนะครับเราบอกเป็นจุดๆไปว่ามีปัญหาแบบนี้แก้แบบนี้นะมีปัญหาแบบนี้แก้แบบนี้นะแต่ถ้าอยากได้กระบวนการนะเราก็มีสินค้าที่จะมาช่วยเหลือคุณได้ประมาณนี้นะครับก็ในช่วงแรกที่ผมทำโซเชียลเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ขายของอะไรนะครับผมก็เน้นนะครับเน้นให้ความรู้นะครับเน้นให้คนมารู้จักเราก่อนนะครับคนซึมซับสิ่งที่เราให้ได้นะครับจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับผมก็เริ่มเห็นคอมเมนต์นะครับเริ่มเห็นคนที่เข้ามาทักนะครับว่ามีสินค้าขายหรือเปล่านะครับรับสอนส่วนตัวไหมนะครับเขาก็จะถามมาว่าคอนเทนต์คุณมันดีมากเลยคุณมีสินค้าขายไหมนะครับซึ่งณจุดนั้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันมีค่ามันมีความหมายกับคนสักกลุ่มนึงแล้วนะครับก็เป็นจุดที่ว่าเราก็จะเริ่มขายของได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาพร้อมที่จะควักเงินนะครับซื้อสินค้าของเราแล้วก็เป็นสเต็ปถัดไปนะครับที่เราก็จะขายนะครับก็แบ่งคอนเทนต์เนี่ยให้เป็นลักษณะของการนะครับให้ประโยชน์ 80% นะครับขายสัก 20% นะครับก็คือขายแบบไม่ขายเนียนๆไปนะครับก็คือคนดูเนี่ยเขารับรู้ได้แล้วว่านะครับโอเคไอคนนี้เนี่ยมันเก่งมันดีนะครับอยากจะซื้อของแล้วนะครับเราก็มีตอบสนองนะครับเราก็มีช่องทางให้เขาว่าเออถ้าอยากสนับสนุนนะเราก็สนับสนุนทางนี้ได้นะครับส่วนวิธีการหาสินค้าหรือว่าบริการมาขายเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเราจะหารายได้จากช่องทางไหนนะครับคนที่เป็นนะครับอย่างเช่นทำอาหารนะครับเราโชว์ในการทำอาหารเราให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารนะครับเราจะทำอะไรดีเราจะขายอะไรดีนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในการทำอาหารนะครับวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับสูตรนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเป็นการปรึกษานะครับพวกนี้เนี่ยก็คือสินค้าที่เราเอามาขายได้หรือว่าคนที่เป็นนะครับนักดูแลโภชนาการนะครับหรือว่าเป็นพวกการสร้างซิกแพคนะครับออกกำลังกายลดหุ่นโยคะนะพวกนี้นั่นนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระบวนการที่เราทำคอนเทนต์นะครับได้หมดเลยครับทำอาหารนะครับออกกำลังกายนะครับเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีอุปกรณ์หมดเลยครับทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้จับต้องได้ก็อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ทำอาหารตะหลิวนะครับครกสากนะครับหรือว่าเป็นพวกดัมเบลนะครับส่วนถ้าจับต้องไม่ได้ก็จะเป็นพวกไฟล์ดิจิตอลนะครับหรือว่าเป็นการให้คำปรึกษาพวกนี้เนี่ยก็สามารถเป็นสินค้าได้ซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่มีสินค้าของเราเองเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทำเป็นในแบบของ Affiliate Marketing
ก็คือไปเอาสินค้าของคนอื่นนะครับอย่างเช่นครับ Shopee Lazada นะครับเอามาแนะนำก็ได้แต่ว่าให้เขาคลิกซื้อผ่านลิงก์ของเราต่อไปเนี่ยพอเราเริ่มนะครับรับรู้ได้ว่าสินค้าไหนขายดีเนี่ยเราก็นะครับไปเปิดบินนะครับไปซื้อของมาสต็อกของแล้วก็แพ็คส่งเองก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือเราทำเป็นสินค้าของเราเองครับทำเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อของเราเองแล้วก็ขายก็ได้นะครับบางคนเนี่ยทำพวกอาหารเสริมอะไรเงี้ยครับบางคนทำเป็นเวทำเป็นอาหารที่เป็น energy ball นะครับทำเป็นหนังสือทำเป็นอีบุ๊กทำเป็น PDF ทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับนี่ก็จะเห็นว่านะครับเราต่อยอดจากจุดที่นะครับให้ประโยชน์ให้ความรู้กับคนที่มีปัญหานะครับให้เขาเชื่อเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขายของนะครับสเต็ปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่แล้วเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรนะคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ